สองเหรียญหน้ามานตอนอับดุลสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่เดิมที่นี่รายการคุณพระช่วย9โมงเช้าวันอาทิตย์ครับช่วงสองเหรียญหน้ามานนะครับเรามีเรื่องมาฉอยกันวันนี้เรื่องอะไรฮะวันนี้เดี๋ยวมาร้องเป็นฉอยเลยโอเคคุณร้องมาเดี๋ยวผมร้องตามเอิงเอิงชาเอิงเอ่ยสวัสดีครับเมื่อทุกท่านพบกับฉันว่าช่วงใหม่ช่วงสองเหรนก็วันหน้ามันมาร้องถอยกันให้หาก็กระจายวันนี้จะถอยเกี่ยวกับไสยศาสตร์เป็นความสามารถถามได้ตอบได้พวกฉันสองคนมีก็วิชาแม็กถามมาไตตอบได้แต่ต้องเชิญวิญญาณอับดุลมาเข้าร่างคุณไตขอเชิญวิญญาณอับดุลวิญญาณอับดุลมาเข้าร่างคุณไตงั้นขอเชิญคุณเอาว่านั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวจะนั่งให้เดี๋ยวจะนั่งให้แล้วก็หย่อนผ้าคลุมคนดูหายไปไหนยุงหลังเอาเหรอเฮ้ยนี่เอาผ้ามาคลุมไม่ใช่ทอดแหขนนะไม่ใช่กระดูกธรรมดาป้าให้อ้าวแล้วก็เชิญวิญญาณอับดุลมาเข้าร่างคุณไตมาแล้วอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ถามหน่อยพวกคุณถามได้ตอบได้ว่าตอบได้เอียเดี๋ยวจะลองว่าถามดูว่าอับดุลเขารู้ว่าถามได้ตอบได้อันนี้ก่อนเฮ้ยฉันชื่ออะไรแกชื่อแม็กอันนี้ก็ถามแปลกๆใครก็ตอบได้ตอบได้ว่าตอบได้เอียนี่อะไรปากกาเห็นไหมล่ะถามได้ตอบได้ตอบได้ฮะนี่อะไรหวีเห็นไหมนี่เฮ้ยหวีสีอะไรหวีสีขาวเห็นไหมล่ะถามได้ตอบได้ตอบได้ฮะดุลถามหน่อยพวกคุณต่อไปจะได้ไหมนี่อะไรมันคือแบงค์20บาทมันคือแบงค์20บาทแต่กระดาษดูไม่ค่อยใหม่นี่ก็คือแบงค์20บาทเขารู้ขนาดว่ากระดาษไม่ใหม่รู้ไหม20บาทรหัสมันคืออะไรรหัสมันคืออะไรรหัสคืออะไร0810736ไม่ตลกดูได้0810736นี่ผมไม่ตลกเขาถามได้ตอบได้ว่าตอบได้ต่อไปหยิบขึ้นมาอยากรู้ว่าคืออะไรนาฬิกาถามตอบว่าเข็มสั้นชี้เลขอะไรเข็มสั้นชี้ตัวเลขเลขอะไรเล่าเลขอะไรดีว่าหมดเวลาเลิกเล่นไหมไม่แกก็ต้องตอบให้ชัดขนาดแบงค์รหัสยังตอบได้อะจะตอบยังไงล่ะพี่เพราะว่าในนี้ไม่เขียนว่าให้ชาชาหน่อยแม่